ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตถ้ารู้2ข้อนี้นะครับหลายๆคนยังมีความเชื่ออยู่ว่าเอ้ยถ้าฉันกินยาเบาหวานความดันไขมันแล้วฉันต้องกินตลอดชีวิตแต่ในความจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สาเหตุคุณจะสามารถรักษาได้ข้อที่1คือบางโรคถ้าคุมอาหารได้ดีจะสามารถลดยาหรือหยุดยาได้เช่นยกตัวอย่างละกันเบาหวานครับเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจริงๆเกิดจากพฤติกรรมบางอย่างเช่นเรากินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะเกินความจําเป็นเวลาที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแล้วร่างกายจะค่อยปรับตัวทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสุดท้ายบางคนลดยาได้บางคนหยุดยาได้มีเยอะมากนะผมให้ความรู้มาตลอด 5-6 ปีเนี่ยมีหลายคนที่ลดยาและหยุดยาได้ข้อ2คือบางโรคเนี่ยเกิดจากความเครียดสะสมหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้กินอะไรทำไมไขมันในเลือดสูงบอกได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ได้กินจากอาหารด้วยนะส่วนใหญ่เกินกว่า 70-80% เกิดจากร่างกายผลิตขึ้นมาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดหรือถูกอะไรบางอย่างกระตุ้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาดังนั้นต่อให้คุณกินยาตลอดชีวิตคุณก็ไม่มีวันหายดังนั้นต้องแก้ที่สาเหตุเช่นแก้ที่ความเครียดพอเราแก้ที่ความเครียดเสร็จระดับไขมันก็จะลดลงและทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะลดขนาดยาที่กินอยู่หรือหยุดยาได้ส่วนสำหรับใครก็ตามที่เป็นไขมันสูงคุณหมอบอกแล้วว่าเป็นจากพันธุกรรมแต่ไม่อยากกินยาต่อชีวิตเนี่ยเราอาจจะดูซิว่าถ้าระดับไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณ200เศษๆเอ๊ะแต่เรายังไม่อยากกินยาเราสามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้เช่นข้าวหมักยีสต์สีแดงนะครับเขาเรียกว่า red yeast rice นะครับเดี๋ยวนี้มีบางคนเนี่ยเขาก็ไปซื้อข้าวแบบนี้มาแล้วมาหุงทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงหรือจะทานเป็นสารสกัดก็ได้ครับถ้าใครอยากดูตัวสารสกัดที่ผมใช้ในคนไข้ที่คลินิกนะครับสามารถขอดูได้นะครับผลิตภัณฑ์ชื่อดีคอร์สามารถช่วยดึงคอเลสเตอรอลออกจากเลือดได้โดยที่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทานยาในคนที่ระดับไขมันไม่สูงมากนะครับใครสนใจพิมพ์คำว่าดีคอร์เดี๋ยวให้แอดมินนะครับไปทักในข้อความต่อได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ในคลิปนี้อยากให้คนรอบตัวไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเขารู้ความลับแค่2ข้อนี้เขาจะไม่จำเป็นต้องกินยาทั้งชีวิตแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ